ะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเปรียบเทียบแกนบนผมนะคะ2แกนด้วยกันนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างแกนใหญ่กับแกนเล็กนะคะตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมีแกนบนผมหลายขนาดนะแล้วก็หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าแกผมตัวเองเนี่ยความยาวผมหรือว่าแกนม้วนแต่ละขนาดเนี่ยมันให้ผลลัพธ์แตกต่างกันยังไงนะคะก็วันนี้เมย์จะมาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะม้วน2ข้างเนี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างให้ดูกันเลยดีกว่าโดยอุปกรณ์นะคะที่เมย์จะใช้วันนี้คือเจ้าตัวนี้เลยจุ่มเป็นเลอซาช่านะคะทั้งคู่เลยนะคะรุ่นจัมเบอร์เคิลสำหรับตัวนี้นะคะคือเลอซาช่าจัมเบอร์เคิลนะเป็นแกนม้วนผมแกนเล็กนะคะจากเลอซาช่านะนี่ขนาดมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปสำหรับตัวนี้จะม้วนได้ทั้งคนที่ผมสั้นและผมยาวนะคะก็จะได้ร้อนที่ค่อนข้างชัดเจนหน่อยนี่กับตัวนี้นะคะเป็นเลอซาช่าซูเปอร์จัมเบอร์เคิลนะคะก็สังเกตได้ว่าแกนใหญ่มากนะคะตัวนี้น่าจะประมาณ2นิ้วกับ2นิ้วได้นะคะนี่โดยตัวนี้มันก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปอีกเหมือนกันตัวนี้ก็น่าตัวนี้ส่วนตัวไม่ว่าจะเหมาะกับการทำรอนธรรมชาติแล้วก็คนที่ผมยาวมากๆเนี่ยก็จะได้รอนที่ค่อนข้างดูสลวยดูธรรมชาติสำหรับคนผมสั้นเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นเหมือนการม้วนปลายให้มันสวอนออกไปให้มันดูเป็นเหมือนผมพิ้วๆนะคะก็เรียกว่าให้ลุคที่แตกต่างกันโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะเทียบความแตกต่างพอเวลาม้วนออกมาของทั้ง2แกนนะคะโดยที่เมย์จะใช้ตัวซูเปอร์จัมเบอร์เคิลก่อนละกันเนอะFor a day, I say I hate you. We break up. You call me, I love you. Ooh, ooh, ooh. We called it off again last night, but ooh, ooh, ooh. This time, I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together. And we are never, ever, ever getting back.นี่ก็เป็นด้านซ้ายใช้ลอนแกนใหญ่นะคะจะสังเกตได้ว่าลอนมันจะค่อนข้างที่จะได้โค้งที่ดูเป็นธรรมชาตินะเหมือนแค่ผมมันสะวอนออกไปนะคะนี่ผมเนี่ยมันดูได้ลอนที่ค่อนข้างธรรมชาติอุณหภูมิที่เมย์ใช้ในการม้วนผมนะคะทั่วไปจะเมย์ใช้อยู่ที่180องศานะคะตัวเจ้าเครื่องนี้มันก็จะสูงสุดอยู่ที่200องศาเซลเซียสนะคะก็อันนี้เป็นลอนแรกที่ได้นะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะให้มันอยู่ลอนยังไม่สางนะแล้วเดี๋ยวเมย์จะม้วนด้านนี้ด้วยเจ้าตัวที่ม้วนผมแกนเล็กนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต่างกันยังไง Never, ever, ever.ซ้ายเนี่ยนะคะเป็นการม้วนผมที่ได้จากลอนแกนใหญ่ส่วนด้านขวาที่เห็นนี่นะคะก็คือการม้วนผมที่ได้จากลอนแกนเล็กก็สมมุติเนี่ยดูอย่างนี้มันก็ยังดูแตกต่างกันเล็กน้อยไม่ถึงขั้นมากนะคะแต่ก็จะสังเกตได้ว่าลอนตัวนี้นี่ลอนตัวนี้จะให้ลอนที่เป็นลอนที่ชัดเจนนะคะส่วนลอนตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างคลายแล้วให้ลอนหลวมๆตัวนี้จะเป็นหลอดๆเลยนี่กับตัวนี้มันจะไม่ได้ให้เป็นทรงหลอดมากนะคะมันจะแค่เป็นการม้วนสลับนะคะแบบนี้ทีนี้เมย์จะสางให้ดูนี่ว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราม้วนลอนแล้วเราก็จะไม่ได้ปล่อยให้ลอนเนี่ยมันอยู่เป็นทรงแบบนั้นเราก็จะมีการสางมันเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติก
็สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าด้านนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนโค้งมากกว่าแล้วก็จะดูธรรมชาติเป็นแกนลอนใหญ่ๆนะคะมากกว่าส่วนด้านนี้ก็จะให้เป็นการม้วนที่เหมือนกับเป็นลอนเด้งๆนะคะหลายๆอันแบบนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเคิร์ลมากกว่าโอเคค่ะนี่ก็เอามาลองเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะคะสองข้างข้างนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะให้ลอนที่ค่อนข้างชัดส่วนด้านนี้จะให้การม้วนที่ดูพองแล้วก็ฟูแล้วก็ดูนุ่มเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะทีนี้หลายคนจะตั้งคำถามว่าถ้าจะซื้อเกนม้วนอันแรกเนี่ยควรจะซื้อไซส์ไหนดีนะคะส่วนตัวเมย์ก็เมย์จะบอกว่ามันก็ความจริงมันแล้วแต่ความชอบแต่แกนที่เป็นออริจินอลและเป็นมาตรฐานทุกไซส์ผมสามารถที่จะทำทุกความยาวของผมเนี่ยสามารถม้วนได้นะคะก็คือแกนเล็กนะคะประมาณ1นิ้วแบบนี้ทุกคนนะคะทั้งผมสั้นแล้วก็ผมยาวเนี่ยถ้าต้องการให้เป็นลอนชัดสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยตอนแรกมันอาจจะดูเป็นลอนชัดเกินไปนะคะแต่พอนานๆเข้าเนี่ยมันจะคลายตัวลงนิดนึงก็จะได้ลอนที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นสำหรับคนที่ผมยาวๆนะคะหรือว่าคนผมสั้นนะคะที่ไม่ได้อยากได้ลอนที่เป็นเกลียวชัดนะคะอยากได้แค่ให้มันม้วนปลายงุ้มปลายหรือคนผมยาวที่อยากได้ลอนแบบเมแบบเนี้ยคือเป็นเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจให้เป็นลอนนะคะก็เจ้าตัวไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะเหมาะมากๆก็ส่วนตัวเนี่ยเมย์จะชอบไซส์นี้มากๆนะคะใช้ทุกวันเนื่องจากว่าถ้าจะม้วนในชีวิตประจำวันมันค่อนข้างง่ายแล้วก็ดูไม่เยอะจนเกินไปสำหรับตัวนี้เมย์ส่วนตัวเมย์เป็นคนที่ไม่ได้ชอบลอนเกลียวเห็นเกลียวชัดนะคะเมย์ก็จะชอบใช้ตัวนี้ซะมากกว่าแต่มันก็จะได้ลอนที่ไม่ได้ชัดเจนแล้วก็สำหรับคนที่ผมน้ำหนักผมมีน้ำหนักมากๆนะคะการใช้แกนใหญ่ๆเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับลอนเนี่ยมันจะทิ้งตัวเร็วแล้วมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากโค้งมันค่อนข้างจะกว้างนะคะมันจะไม่เหมือนแกนเล็กที่สามารถพยุงเกลียวไว้ได้ค่อนข้างดีตัวนี้มันก็จะทำให้ลอนคลายเร็วแต่ส่วนตัวเมย์เนี่ยเมย์จะใช้สเปซิกใช้มูสนะเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะระหว่าง2แกนคิดว่ามันน่าจะเห็นความแตกต่างนะว่ามันต่างกันยังไงนะความรู้สึกด้านนี้เมย์จะรู้สึกว่ามันเป็นผมนุ่มๆแบบเหมือนกับซอฟต์มากกว่าแต่ด้านนี้ก็จะเป็นเกลียวชัดให้ความรู้สึกเป็นลอนชัดเจนมากกว่านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ